สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะเดี๋ยวมาดูคู่ที่3รายการศึกมวยมันฉันมวยมันวันศุกร์นะครับทางด้านเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยยิมนะครับเจอกับทางด้านเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับก็เดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมคะแนนนะครับคู่นี้นี่ดูเดือดมากเลยนะครับโอ้ตอนนี้พี่ชูเข้าที่มุมแดงแล้วนะครับโอ้มีเงินอัดฉีดให้ด้วยนะครับนี่นะครับต่างคนต่างมั่นใจนะครับเจริญวิทย์ไปได้นะแลกแข่งกันได้ดูเดือดมากเลยนะครับคู่นี้ยาวดีครับเดี๋ยวไปดูทางผู้แพ้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันหลอกอุ้ยวิ่งเพชรออกมาต่อยเลยมันดีหรอต่อยเลยสนามนี้อ่ะได้เท่าไหร่เออมันต่อยก็บายมันตอนเช้าวิ่งเพชรก็มาต่อยเลยมันก็เด็ดครับคนมันก็ขานกันล่าเด็ดหน่อยเออคนตัวลูกมันก็ยังเลยตอนเช้าก็วิ่ง18โลวิ่งมาถึงก็ขึ้นรถมาต่อยเลยต่อยได้ขนาดนี้ต่อยได้ขนาดนี้มันน่าจะสุดยอดเลยจ้ะมุ้ยมวยวิ่งเสร็จตอนเช้าก็ขึ้นรถมาต่อมาเลยมาต่อเลยมาดูมันน้องใหม่บอกรุ่นตอนไหนครับว่าเจ็ดโมงเช้าวิ่งเสร็จพอดีวิ่งเสร็จมาก็จะติดต่อพนักงาน27ต่อได้ขนาดนี้ก็ดิบสุดยอดแล้วครับไปสุดยอดแล้วน้ำอะไรเราคิดว่าถ้าเกิดเตรียมตัวพักผ่อนดีๆเกมจะออกมาดีกว่ามันก็สนุกครับได้พักผ่อนกล้ามเนื้อเราตึงด้วยนะวิ่งตอนเช้าวิ่งตอนเช้าเสร็จ18โลก็อาบน้ำมาเลยมาเลยเมื่อถึงกรุงเทพกี่โมงมาถึงก็บ่าย3ก็กินข้าวเสร็จก็เข้ามาไปกินมาครึ่งทางได้ไม่ขึ้นเลยก็คือตอนเช้าปุ๊บวิ่งเสร็จออกมาเลยใช่ก็วิ่งมาก็จะซ้อมต่อไงมันต่อย27ไงก็วิ่งมาก็จะเตะเป้าต่อแต่ว่า7โมงเช้าก็โทรไปก็มาเลยเดี๋ยวมันก็ตื่นขึ้นมาแล้วเล่นนู่นเล่นละครมันไปได้ขนาดนี้ก็สุดยอดดีไม่โดนดีไม่โดนม็อบด้วยมันก็ดีแล้วดิถือว่าทำบุญยังไม่แน่นะถ้าตายยกแม่ให้หยุดไม่แน่แล้วนะมันไปได้ขนาดนี้มันก็สุดยอดแล้วน้องครับเป็นไงบ้างโอ้โหนี่ได้ลุ้นเลยเกือบแซงเลยคิดว่าถ้าเกิดเรามีการพักผ่อนหรือว่าเตรียมตัวรู้ตัวไวกว่านี้เกมยอมมาในรูปแบบไหนอาวุธไหนเลยที่เราคิดว่าเราแพ้เขาเนี่ยเรามาต่อยกันก็จริงเราเป็นวิ่งมาแล้วก็น้ำหนักครับไปเห็นได้เปรียบเขาไม่ได้เปรียบเราเขาเป็นเราต่อยเราเป็นของเขาไปปล่อยไม่ต่ำกว่า56-57เพราะผมไป54-53ครับ724ใช่เพราะผมเต็มที่กินเสร็จ54พร้อมเสร็จ53ก็โดยรวมน้ำอะไรทองพอใจกับผลงานอะไรอยู่มันดีครับเด็กมันทำได้ขนาดนี้ก็แบบใช่จริงๆไม่นกเราหรอกว่าเด็กวิ่งมาถึงตอนเช้าก็ขึ้นรถวิ่งทั้งหมดกี่โลเมื่อเช้า18โลเสร็จแล้วก็น้ำขึ้นรถมาถึงกรุงเทพฯทางมืออย่าเตะเป้าวิ่งวิ่งอยู่แถวไหนแถวเชียงยืนที่เชียงยืนครับเอ๊ะเรียกหนองบัวนั่นไม่ใช่ยาวเป็นใหญ่โลใช่น้องครับวันนี้ก็พยายามทำเต็มที่แล้วแฟนๆเองคอมเมนต์ให้กำลังใจเราเยอะเลยฝากถึงแฟนๆที่ติดตามเชียร์เราหน่อยขอบคุณทุกกำลังใจครับแฟนๆดีก็พยายามทำเต็มที่แล้วนะน้องนะครับผมไม่เป็นไรครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานสู้ต่อไปครับผมเป็นกำลังใจให้กับทางเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับก็วันนี้น้องทำผลงานได้ดีแล้วครับแกน่าจะพลาดไปถอยเยอะนะครับไม่เหรอไม่มวยก็ต่อยมันไม่ต่อยมวยแทนมาต่อยตัวเอง
ผมมาต่อยตัวโน้นไม่น่าถอนไม่น่าถอนผมต้องมาต่อยตัวโน้นไม่ถอนโอ้ที่แก้เพื่อน3ครั้งแล้วเนี่ยครับครับสนุกดีใจไปชนะมวยใจได้อะไรนะมวยใจเลี้ยงไงประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวไปที่หน้าที่เราชูส่วนนะผมทำมวยต่อยชอบต่อยมวยเก่งมวยไทยภาษาใจเลยก็ได้อาจารย์ชัยชนะเป็นเวลานี้อาจารย์รู้สึกเฉยๆใช่ไหมครับผมเฉยๆมวยเขามาแทนใช่ใช่ใช่ตัวเก่าดิอย่าถอนเลยมาเดี๋ยวจะเล่นเงินเนี่ยจะเล่นเงินเลยนะคนนั้นสามต่อยแต่ว่าไม่ที่สามไม่เมื่อต่อยแล้วอย่างนี้ถือว่ากระจอกทำมวยมาถอนตอนเช้าไม่ได้หรอกคือว่าชนะเราเสมอตัวจันนะแต่แพ้มาก็หนักเดี๋ยวผมทำมั่งเดี๋ยวก็อย่าร้องนะขอตอนเช้าเนี่ยแน่นอนอาจารย์สุรัตน์หัวหน้าคณะก็ทำได้เงี้ยเนี่ยเมื่อใครยิ้มผมเนี่ยผมไม่ได้ทำมวยจีนนะทำมวยมาตู้ให้เขาเล่นให้เขาสนุกผมไม่เคยต้องสลึงไม่เคยมีคนประโยชน์อาจารย์วันนี้วางเกมเป็นไงโอ้มวยไม่ต้องวางเกมหรอกมวยมึงเตะคนละทีมคนฟ้องคนไม่ฟ้องที่ต่อที่ที่ดีนะว่าคนละน้ำหนักเขาโดนเท่ากันเหรอไม่ได้หรอกโอเคครับมาแล้วเพื่อชนะก็ฉีดมาที่ตรงนั้นแล้วฉีดแล้วเลยน้องใจตรงไหนดอกไปตรงไหนดอกเซนนึงเลยครับโอ้นี่ถ้าเกิดคุณใส่ไปในกระเป๋าแล้วมันเหลือ50,000ทำไมวะไม่เป็นไรอาจารย์ติดไว้ก่อนนะชี้ไว้ก่อนล้างตาไฟที่แล้วใช่ไหมครับเป็นไงบ้างวันนี้เป็นดีใจครับได้อาจารย์แล้วทีมกระชับวันนี้เป็นไงบ้างอาจารย์ว่าให้เดินดีเลยโอ้เดินแต่ยกแรกเลยครับผู้จีนเราเป็นมวยเดินไหมไม่เป็นมวยฝีมือครับที่นี่ผมไม่เก่งนะครับผมที่นี่ผมไม่เก่งหรอกผมเก่งที่ค่ายอือครับผมก็คือพูดง่ายมวยต้องซ้อมคุมซ้อมครับแล้ววันนี้ไม่ดีใจเลยชนะตัวนี้เราก็มาแทนผมอยากต่อยกับตัวที่ถอนตัวเดิมตัวเดิมไปที่สามเพื่อนนะครับวันนี้ไอ้ช่วงกี่วันช่วงที่ยกยังไงยาวช่วงไหนลงใจประมาณยกสามครับโอ้เรื่องไอ้ดิเข้าใจว่าได้อะไรไงฮะไอ้ผมฟังรายการมวยทุกวันนะไม่เป็นว่าโอ้ค่ายบุญราไทยมวยไทยจริงจังเลยผมอยากต่อยกับมันไม่น่าถอนครับผมแล้วครับพี่พันอยากจะเจอใครในใจเรามีไหมว่าอยากจะต่อยแก้มือกับใครเรื่อยๆครั้งที่ถอนไปเนาะตอนเช้านี่เห็นว่าเรากำลังวิ่งล้มหนักอยู่ด้วยพอถอนตอนนั้นเรารู้สึกไงบ้างเนาะจะไม่ได้ต่อยแล้วครับแต่ว่าก็มีโอกาสก็ได้กลับมาเจอกันใหม่นะเพราะว่าเขาไม่สบายใช่ไหมครับผมมีโอกาสได้เจอกันใหม่ได้ร่างกายกันใหม่อีกทีนึงครับอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้24ครับจังหวัดไหนสุราษฎร์ครับผมบอกพี่น้องชาวสุราษฎร์ท่านนี้หน่อยขอบคุณพี่น้องชาวสุราษฎร์ขอบคุณท่านนะไม่พูดใต้ไม่ได้ขอบคุณอาจารย์สุราษฎร์เชียงรายที่ให้การดูแลครับผมครับขอโทษน้องครับขอโทษกันน้องใจนะครับผมยินดีด้วยนะครับผมจิตเกษมครับผมมาช่วยมึงได้ยังโอเคครับมึงมันนี่มึงก็กลับไปนอนค่ายโอเคครับนี่ก็บรรยากาศเกมเลิศเจ้าไปตอนนี้เรามาที่ก่อนแล้วฝ่ายเองก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของคู่ที่3นะครับของศึกมวยมันมันสุกนะครับโอ้โหถือว่าคู่นี้นี่แลกกันได้ดูเดือดมากเลยนะครับทางด้านเพชรส่องแสงนี่ก็ทำเต็มที่แล้วนะครับเป็นมวยมาแทนรู้ตัวเมื่อเช้าเลยนะครับเพราะว่าทางด้านเจริญเงินนี่คู่ปรับของทางด้านเพชรพันล้านนี่ถอนชกไปนะนี่ก็เป็นเมกาหลังเกมของคู่ที่3นะครับเดี๋ยวแอดมินขอตัวไปดูคู่ที่คู่เอกก่อนนะครับเพราะว่าคู่นี้มีการชิงแชมป์กันด้วยนะครับชิงแชมป์ 2-4-U นะครับรุ่นไลฟ์ไฟเวทนะครับ108ปอนด์นะครับคู่นี้นี่นะดูเดือดนะครับทางด้านจิ๊กซอนี่เป็นขวัญใจท่านรองเลยนะครับขึ้นมาเป็นรองนี่จะชกได้ดีนะเดี๋ยวไอ้มีขอไปดูมวยจริงๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับแอดมินพูดไม่ดีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับ